ลุงตู่เนี่ยบอกว่าขอเป็นนายกอีก2ปีแล้วคนไทยจะรวยขึ้นจะมั่งคั่งขึ้นรวยแต่เขื่อสิครับตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วถ้าจะ2ปีรวยมันรวยคนจะรวยตั้งแต่8ปีที่แล้วแล้วครับไม่ใช่2ปีข้างหน้าเป็นไงบ้างครับพี่ค้าขายช่วงนี้เงียบขายของไม่ค่อยดีเราขายได้แต่ว่าเงินเราไม่พอจะไปใช้นี่ใช้อะไรอยากให้ใครเป็นรัฐบาลอนุทินเอามั้ยอนุทินเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะเอาใครธรรมนัสธรรมนัสเอามั้ยเออตอบไม่ได้ละอุ้งอิงเอาไหมอุ้งอิงเอออุ้งอิงจะคิดพิจารณาอยู่เอาอยู่ฝากถึงหน่อยฝากถึงเขาหน่อยไอ้คนที่เขาบริหารประเทศน่ะให้สงสารรากหญ้าตะสีตะสามั่งคือขอให้เขาสงสารหรือว่าขอให้เขาออกจากงานดีขอให้เขาออกจากงานซะให้คนอื่นมาบริหารลองดูว่าเขาจะบริหารดีไหมอยากพูดอะไรถึงพลเอกประยุทธ์ไหมโอ้ไม่ไหวครับแกขอเป็นต่ออีก2ปีเอาไหมโอ้ไม่เอาครับไม่เอาตอนนี้อยู่ที่ตลาดชีท่าขอนนะครับหรือตลาดบางปูไม่รู้นะครับบางคนเรียกตลาดบางลำปูแต่ว่ามันอยู่แถวถนนชีท่าขอนนะครับเป็นตลาดที่ผมชอบมาเดินบ่อยเวลามาขอนแก่นนะครับเพราะว่าผมชอบปลานะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มาขอนแก่นก็จะมาเดินหาปลาที่ตลาดนี้นะครับแล้วก็ตลาดนี้เป็นตลาดที่เป็นเมืองหลวงของปลาดุกนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศของตลาดขอนแก่นตลาดเช้านะครับเป็นตลาดที่คนจะมาจับจ่ายเข้าของกันตอนเช้าเดี๋ยวไปดูกันครับขายดีไหมครับวันนี้วันนี้ก็มันก็ไปเรื่อยๆหลังจากตั้งแต่โควิดตอนกลางวันจะไม่ค่อยมีคนมันจะเงียบไปเลยทุกอย่างขายยากออกไปครับจะของมันขึ้นราคามากของขึ้นราคาข้าวที่เอามาจีแพงขึ้นเยอะไหมครับป้าโลนี้ค่า26บาทก็ถือว่าแพงอยู่ราคาไข่มันก็ขึ้นราคาแล้วป้าทำยังไงขึ้นราคาขายได้ไหมครับมันก็ขายราคาเดิมมันก็ได้น้อยแต่ไม่ได้เยอะจริงคือของแพงเรารับมาแพงขึ้นราคาขายคนลูกค้าก็ซื้อไม่ไหวอ่ะเนาะนี่กำไรรายได้ป้าก็ลดไปเยอะมั้ยลดเยอะเลยลดเยอะเลยมันแต่ก่อนก็พอขายได้ถ้าเปลี่ยนรัฐบาลจะหากินง่ายขึ้นมั้ยหากินขึ้นจ้าอยากเหรอครับอยากให้เปลี่ยนรัฐบาลมั้ยอยากให้เปลี่ยนอยากให้เปลี่ยนรัฐบาลคุยกับแม่ค้าขายไข่อันนี้ขายไข่อะไรไข่เป็ดหรือไข่เค็มไข่เป็ดไข่ไก่ขึ้นทุกราคาเลยครับแม่สมจิตขายไข่ตอนนี้ขายเป็นไงดีไหมขายดีอยู่ค่ะแต่ว่าราคาไข่มันขึ้นทุกวันไงมันขึ้นเยอะไหมเยอะเยอะเยอะ5บาทคนก็ซื้อน้อยลงหรือว่าเท่าเดิมซื้อน้อยลงเพราะอะไรฮะโอ้ยคนมีเงินน้อยไงก็ซื้อตามขนาดไข่คนยังซื้อน้อยลงเลยเหรอใช่ใช่ใช่แล้วเป็นอย่างนี้มากี่เดือนแล้วครับพูดอย่าให้พูดเลยตั้งแต่โควิดรอบแรกเลยค่ะเมื่อไรจะไปจากประเทศไทยเดี๋ยวนี้มันเพื่อนกันแล้วมันก็โควิดไม่ต้องใส่เม็ดได้เลยตอนนี้อยากให้ใครไประหว่างโควิดกับรัฐบาลถ้าจะให้ค้าขายดีขึ้นอยากให้ใครไปมากกว่ากันแล้วแต่ความคิดคนเราไม่เหมือนกันตอบไม่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนรัฐบาลถ้าเปลี่ยนรัฐบาลก็ดี ลองดูเพราะว่าวัยรุ่นทุกวันนี้เขาสมองดีกว่าไงคนแก่น่าจะอยู่บ้านเอาลูกเอาหลานแล้วมั้งแต่นายกเขาบอกเขาขออยู่อีก2ปีเพื่อให้เรามั่งคั่งขึ้นอย่าอยู่นานหลายนี่จะตายหาเนาะคนมีสารจะตายหาแล้วอีก2ปีถ้าเขาอยู่เราจะมั่งคั่งขึ้นไหมจนลง มันจะกินกันแล้ว มีคนบอกอย่างนี้เยอะเหมือนกันครับติดตามช่องอาจารย์มาขอบคุณมากครับเฮ้ยพอเปลี่ยนหน้ากินคุยกับแม่ค้าได้ไหมครับวันนี้มาคุยกับพี่หน่อยตลาดเป็นไงบ้างครับพี่ค้าขายช่วงนี้เงียบขายของไม่ค่อยดีทำไมเงียบแต่แม่ค้าดูเหนื่อยอะมัดก็มันอายุมากแล้วเนาะเหนื่อยเนาะเหนื่อยใจหรือเหนื่อยกับการทำมาหากินเหนื่อยทุกอย่างเราขายได้แต่ว่าเงินเราไม่พอจะไปใช้นี่ใช้อะไรทำไมถึงไม่พอไม่พอมันหาไม่ได้เนาะรายได้ลดลงลดลงมากของมันแพงแต่ก่อนหมูเราซื้อรูละ100กว่าบาทเดี๋ยวนี้200กว่าบาทขึ้นเท่าตัวน้ำมันทอดแต่ก่อนน่ะ30กว่าบาทเดี๋ยวนี้70กว่าบาทน้ำมันเพิ่มหมูเพิ่มราคาเพิ่มได้ไหมไม่ได้เราขายเท่าเดิมทำไมไม่เพิ่มราคาขายแพงกว่านี้ก็ไม่ได้ขายถ้าพ่อใหญ่ตู่ไม่ลาออกเศรษฐกิจไม่ฟื้นหรอกนี่อย่างนี้แหละเพราะ8ปีมาเนี่ยฉันเป็นหนี้เพิ่มไม่รู้เท่าไหร่เงินที่เก็บไว้ใช้หมดเลยพ่อใหญ่ตู่เขาบอกว่าเขาขอเป็นนายกอีก2ปีแล้วคนไทยจะรวยขึ้นเป็นหนี้เพิ่มขึ้นไม่รู้แต่แกหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะเอ้ามันทำงานไม่ถูกประเภทเนาะเป็นทหารแล้วก็เป็นนั่นเป็นนี่เป็นทุกอย่างมันก็ไปไม่ได้นะต้องแบ่งคนที่เขามีความรู้เขาเป็นมั่ง
คุณยายวันนี้มาซื้อของที่ตลาดเป็นไงครับข้าวของทุกวันนี้แพงไหมโอ้แพงมากเลยคุณยายซื้ออะไรไปบ้างอ้นซื้อไม่เห็นเยอะเลยอ่ะซื้อไม่กี่อย่างมันมีอะไรแพงขึ้นมากไหมขนาดไหนแพงทุกอย่างอะไรบ้างครับหมูวัสดุที่เขาทำเป็นพวกปลาพวกอะไรพอเป็นกับสุกทีนี้เขาก็ลดปริมาณลงเขาขายเท่าเก่าซาซีอ่ะซาซีซาซีน้ำในตำนานน้ำในตำนานเดี๋ยวคุยกับพี่ด้วยได้ไหมโอเคคุยกับพี่หน่อยพี่วันนี้ขายดีไหมครับค้าขายช่วงนี้ไม่มีวันขายดีค่ะไม่มีวันขายดีทำไมมันตอบอย่างนี้ครับมันไม่รู้ค่ะมันก็อย่างทุกวันทุกวันมันขายไม่ดีค่ะวันขายดีไม่มีไม่ต้องพูดขายพอประคองตัวแต่แทบจะไม่ประคองตัวแล้วค่ะจะล้มแล้วค่ะยืนจะล้มแล้วตอนนี้อย่างเงินพันเนี่ยแบบซื้อของเฮ้ยตกใจได้แค่นี้เหรออะไรเงี้ยแต่รายได้เพิ่มขึ้นไหมรายได้เพิ่มขึ้นไหมไม่เลยครับโอเคเงินซื้อของได้น้อยลงแต่รายได้ไม่เพิ่มขึ้นใช่อย่างเมื่อก่อนเนี่ยรายจ่ายกับรายรับมันค่อนข้างแบบเราเห็นกำไรเยอะเนาะแต่พอแบบมาเป็นช่วงเนี้ยมันก็สิ่งที่เราควรจะได้มันกลับได้น้อยลงอะไรเงี้ยเขาจะเป็นนายกอีก2ปีแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาเป็นอีก2ปีเราจะมั่งคั่งขึ้นคนไทยจะรวยขึ้นก็อดตายอะค่ะไม่ได้มั่งคั่งหรอกเนาะเอาพูดตรงๆเลยคือฟังเสียงประชาชนเขาบ้างถ้าเปลี่ยนนายกอยากเปลี่ยนไหมอย่าเปลี่ยนยังไงหนูก็คิดว่ามันก็ต้องมีคนที่น่าจะมี IQ ที่ดีกว่านี้น่าจะทำได้ดีกว่านี้ค่ะพ่อค้าแม่ค้าบ่นเหมือนกันเหมือนว่าคนซื้อของเนี่ยน้อยลงคนที่ซื้อของน้อยลงเนี่ยเงินที่ใช้ซื้อของก็ลดลงด้วยต้นทุนของมาก็แพงพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่กล้าขึ้นราคาของเพราะรู้ว่าถ้าขึ้นราคาของแล้วเศรษฐกิจไม่ดีผมว่าวันนี้เรามาดูบรรยากาศตลาดสดเนี่ยเราเห็นภาพว่าเศรษฐกิจฝืดมากนะครับแล้วการใช้จ่ายของประชาชนเนี่ยประชาชนรัดเข็มขัดตัวเองนะครับแล้วผมว่าจริงๆผมคุยแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าคนไม่มีความสุขในชีวิตเลยนะครับร้อยหนึ่งเคยซื้อกินอิ่มทั้งบ้านตอนนี้ไม่อิ่มทั้งบ้านแล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วส่วนใหญ่พูดเหมือนขวดว่า8ปีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยชาวบ้านเนี่ยอยากเปลี่ยนนายกอยากเปลี่ยนผู้นำประเทศนะครับถามเรื่องพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีก2ปีไม่มีใครอยากให้เป็นเลยตอนนี้คนไม่มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลนะครับคนไม่มีความสุขในชีวิตแล้วคนก็รู้สึกว่ารัฐบาลไม่ใช่ที่พึ่งของประชาชนคนอยากเห็นผู้นำประเทศที่ฟังประชาชนอยากเห็นผู้นำประเทศที่เข้าใจความทุกข์ของประชาชนแล้วเข้ามาแก้ไขปัญหาของประชาชนซึ่งตอนนี้เนี่ยความรู้สึกของคนเนี่ยคล้ายๆกันว่าเราไม่มีผู้นำแบบนี้อยู่ในประเทศไทยถ้าใครชอบให้ผมออกมาเดินตลาดแบบนี้ออกมาพบกับท่านผู้ชมแบบนี้ส่งเสียงสะท้อนกันเข้ามาแล้วผมจะเดินทางไปหาท่านเพื่อไปรับฟังเสียงของท่านและเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนที่เดือดร้อนทุกคนนะครับอยากให้ไปที่ไหนส่งเสียงมาแล้วเราไปเจอกันครับ